องเห็นอยู่เดียวดายลำพังไม่เหลือใครๆเธอคนเดียวที่เขาว่าไงโลไม่เอาอะไม่ไปฉันติดธุระอยู่เออนะไม่ต้องรู้หรอกอย่าเมาหัวทิ่มนะเว้ยดูแลน้องๆด้วยหนียังไงก็หนีไม่พ้นดื้อจริงๆเลยนะแค่นี้นะบีทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะฮะแกอย่าเข้ามาทำไมเธอจะฆ่าฉันเหรอฮะแล้วนักข่าวก็จะเล่นข่าวยังไงนางเอกสาวคลั่งฆ่าแฟนหนุ่มแบบนี้เหรอเธอไม่กล้าหรอกเบลเฮ้ยแกอย่าเข้ามานะถ้าแกเข้ามาฉันจะฆ่าตัวตายคนอื่นเขาจะได้รู้กันหมดว่าแกเป็นฆาตกรใจเย็นก่อนเบลจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไปทำไมอ่ะฮะมาทำไมที่นี่ก็บ้านพี่เหมือนกันนะอยู่ที่นี่คนเดียวเหงาไหมเฮ้ยกินพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกแล้วนะมันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวฉันทำให้แกใหม่ดีกว่านะอย่ามายุ่ง
จะกินตอนนี้ไปอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่ที่คอนโดกับพี่มั้ยไม่รู้ว่าแม่จะฟื้นตอนไหนแกจะอยู่คนเดียวแบบนี้มันลำบากไปอยู่ด้วยกันน่าจะสะดวกกว่าพี่ก็สบายใจด้วยทำไมต้องไปด้วยเดี๋ยวแม่ก็ฟื้นหรอกจะรู้ได้ยังไงว่าแม่จะฟื้นตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็ต้องฟื้นก็ตามใจนะถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาเออเงินที่โอนมาให้อ่ะถ้าหาคืนได้เมื่อไหร่อ่ะจะรีบเอาคืนให้นะแล้วก็คราวหลังไม่ต้องก็ได้เพราะว่าในบัญชีแม่ก็ยังมีเงินอยู่พี่ทิมถามถังเลยหน่อยสิทำไมพี่ยังติดต่อพ่อไม่เคยโกรธพ่อบ้างเลยเหรอไม่หรอกพี่คิดว่าพ่อเขาคงมีเหตุผลของเขานะพี่รู้เหตุผลของพ่อได้เหรอเปล่าไม่รู้หรอกถ้าไม่รู้แล้วทำไมพี่ยังเชื่อว่าพ่อเขามีเหตุผลที่ดีอ่ะจะดีจะร้ายเขาก็คือพ่อของเรานะแต่ถ้าเปลี่ยนใจอยากมาอยู่ด้วยกันก็รีบบอกนะฮัลโหลคุณมาหาฉันหน่อยได้ไหมคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยรอผมก่อนนะผมจะรีบไปพี่ไปก็ได้แต่เบลอย่าหวังนะว่าเบลจะหนีไปได้ตลอดอ่ะ